นอนไม่หลับเมื่อคืนกินยานอนหลับไหมเมื่อคืนที่ผ่านมากินไหมไม่กินนะหลับไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับไหมก็หลับนะรู้ข่าวว่าจะมาที่นี่วันไหนแล้วเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้รู้คืนที่ผ่านมานอนหลับสบายเลยโอเคแค่รู้ก็นอนหลับไปแล้วเนาะเมื่อวานที่แล้วทำนั้นก็หลับสบายเขาจะแล้วนู่นเหรอพอต่อมาหลายๆวันแล้วนานเพราะอะไรมันขาดความเข้าใจรอบที่แล้วไม่ค่อยเข้าใจของน้องเนี่ยที่ลุงบอกเขาหายเดินจากบ้านมาตลาดนะไม่รู้เลยขานุ่นหายไปแล้วเรื่องยังเหลือแค่นอนไม่หลับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลับแล้วจะเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งเรียบจะเอาผมมีให้แน่นอนไม่ได้โอเคนะมันต้องเคลียร์ของเก่ามันจะรู้ว่าของใหม่มันมีอะไรบ้างนี่นี่คือลักษณะเป็นอย่างนั้นนะเอาละโอเคไข่มันได้ก็ได้ไม่ต้องไปหาหมออย่าไปพูดมันเป็นภาษาเขามันใช้ไม่ได้โอเคไหมปนไข่มันมันเป็นภาษาเขาเพราะเขาหากินมาตั้งนานแล้วไปหาหมอถึงไม่ยาขึ้นก็ใช่ใช่ครับเสร็จแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นโอเคนะมาถึงตรงนี้เขาจะได้ครั้งเดียวมันก็หายแล้วปวดหัวขับเนี้ยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ไม่เปลี่ยนหัวทั้งนั่งเออหัวขับทั้งนั่งนั่นแหละช่วงล่างอะไรก็ง่ายที่สุดโอเคไหมช่วงล่างแต่ปอดไม่ดีเอาดีแล้วใช้คำพูดอย่างเนี้ยมันง่ายกว่ากันเยอะเลยช่วงล่างขึ้นตั้งต่ำไปลงไปบอกว่าฉันไม่เชื่อที่แกฉันเชื่อที่เขาจันทร์หายโอเคนั่นคือเรื่องเขานี่มันเรื่องเราโอเคนะทั้งบ้านเราเห็นจะหายก็อยากไปนอนเอออันนี้ก็ไม่มีคนดูแลเออต่อไปช่องผูกนะดวงจะเบานะเข้ามาสู่เป้าหมายแล้วนะเราเองก็คำว่าเบาเป็นความรู้สึกซึ่งเราต้องรู้เองเพราะเดี๋ยวมันรู้แทนเราไม่ได้แน่นอนสังเกตเยอะๆตื่นเช้ามาฟันนี่เป็นของใหม่ตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันดื่มไปสัก 2-3 ขวดถ้าทำได้ประมาณสัก20โอ้โหออกมาข้างล่างเต็มเลยแล้วไม่จะหิวรีบกินนะจำไว้จำต้องให้ลงเบาแล้วลักษณะของตลาดสบายตรงนี้นะตรงนี้เลยนอนไม่หลับนอนหลับเอาหลับแบบไม่ตื่นดีไหมหลับไม่ตื่นชุดไม่มีหนีไม่พ้นไงอย่างนี้จะว่าคนลูกไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นโอเคไหมรู้จักไหมคำพวกนี้รู้ค่ะเอาไหมไม่เอาอืมนี่อย่าเพ้อจะสบายตัวนี่สองมือเปล่าถามว่าเป็นไงบ้างท้องเทิงเป็นไงรู้สึกว่าเบาใช่ไหมอย่าหายจากอาการที่เคยเป็น
อยากหายจากอาการที่เคยเป็นเป็นเพียงแค่อาการเราไม่ได้เป็นไขมันความดันที่เขาว่าหรอกจำฮะนี่กาทิ้งไปเลยอย่าไปใส่ใจมันนึกจะคาตัวเราถึงตายโอเคนะเราต้องการความแข็งแรงกินได้นอนหลับอากาศสะดวกอารมณ์ยิ้มใสร่างกายแข็งแรงเราต้องการตรงนี้ถ้ามันเข้าอยู่ได้ห้าคำเนี่ยมันก็ชุดยอดแล้วร่างกายเราต่อไปให้มีแต่คนอื่นเขาเป็นกันให้มันความดันโอเคไหมนอนไม่หลับก็คอยดูมันจะหลับสบายจบนะเอาให้คะแนนตัวเองสิดีขึ้นก็หายไปกี่เปอร์เซ็นต์60พอใจไหมครับพอใจเมื่อคราวที่แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์40เลยโอ้อันนี้ดีกว่าเนาะโอเคก็